สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักนะคะวันนี้เราสังควรอาหลานครับผมคู่เดิมคู่เดิมไม่มีเปลี่ยนคู่แน่นอนเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสายเลือดตัดไม่ขาดครับผมช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นแฟนหรือเป็นนั่นอาจจะตัดขาดชับๆๆจริงๆแล้วแต่นี่เป็นอากับหลานสายเลือดเดียวกันตัดไม่ขาดจริงๆแล้วไม่ใช่อาหลานเป็นแม่ลูกกันนะครับเหรอโอ้ตกใจค่ะนะคะค่ะพบกันในวันอังคารครับผมเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนะฮะค่ะกับรายการปานามาแฟมิลี่โชว์นะคะแหมวันนี้ใส่เสื้อผ้าเชื่อเลยนะใส่เสื้อผ้าค่อนข้างที่จะแมทกันนิดนึงอ่าฮะอ่ะแหม่มได้ข่าวว่าเพลงสาวสุขุมวิทเมื่อกี้จ้ะขึ้นที่หนึ่งขึ้นไหนครับขึ้นไหนดีใจสองสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วด้วยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงที่แหม่มไม่ค่อยอยู่อ่ะครับเห็นเขาโทรมารายงานส่งแฟกมาให้แฟกเห็นมั้ยน้ำลายน้ำเลยกระดมกระเด็นเลยเพิ่งกินข้าวด้วยแฟดได้กินอะไรปะนะคะก็วิทยุเน็ตเวิร์กโซเซตี้ครับแล้วเผอิญว่าตกละตกแล้วเหลือที่สองแล้วตอนนี้อ้าวแล้วที่หนึ่งใครอะครับไอ้นี่มาแทนที่เขาทำท่าแบบนี้มาแทนจริงเหรอเออสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวไม่ไหวสาวสกุลไม่สู้ไม่ไหวก็เลยหลุดไปที่สองครับผมค่ะก็สู้ๆกันต่อไปค่ะใครชื่นชอบอะไรก็สามารถให้กำลังใจกับแบมปานามาได้นะคะกับ SMS ที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้ก็คือ487-4446หรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามนู่นนี่นั่นครับผมขอเพลงอยากให้เราแบบว่าเอาใครมาออกเอามาสัมภาษณ์เอามาอัปเดตเพราะว่า รายการของเรานี่เป็นรายการที่เหมือนกับเปิดโอกาสครับให้กับศิลปินที่ไม่มีค่ายใช่แล้วครับศิลปินที่แบบว่าเพิ่งเปิดตัวอาจจะจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องเป็นศิลปินก็ได้แต่คือมีความสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นสมมติคิดเพลงเองเรียบเรียงเองแล้วก็อัดเสียงเองแล้วก็เป็นผลงานหนึ่งที่อยากที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆหรือว่าอยากจะให้โลกได้รับรู้ว่าอันนี้คือเพลงของฉันนะแต่ยังหาเวทีหรือหาพื้นที่ที่จะโปรโมทไม่ได้เนี่ยของเสียเงินไหมเนี่ยมาพูดไม่เสียโปรโมทอะไรเงี้ยไม่เสียแน่นอนเพราะว่าช่องเซ็นทรัลชาแนลของเราเนี่ยช่องนี้เป็นช่องที่รวยอยู่แล้วแล้วก็ว่าใครที่อยากจะรวยเนี่ยเดินเข้ามาที่นี่เลยค่ะนะคะมีหลายช่องทางที่ทำให้คุณรวยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางเปิดเวทีที่ยิ่งใหญ่ด้วยตรงนี้ครับให้ได้โชว์กันถ้าอยากรวยเข้ามาที่เซ็นเน็ตเวิร์กครับผมค่ะแล้วอาแหม่มเมื่อวานอาแหม่มไปที่โรงพยาบาลศิลแพทย์มาพักทองเห็นไปทำอะไรมาอ๋ออาแหม่มไม่ค่อยสบายลูกนิดหน่อยพูดว่าลูกแล้วแบบเตงแกงอะไรไม่ถูก
ยอมรับเธอยอมรับเธอพักอ่ะแบบว่าเหมือนกับทำงานเยอะและอ่ะแบบก็นอนไม่ค่อยหลับพอมันเลยเวลาพาร์ทอะไรเงี้ยพอมันเลยตีสามแล้วก็จะไปหลับอีกทีประมาณ8โมง9โมงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทั้งร้องเพลงด้วยทั้งทำงานอื่นด้วยทั้งบทด้วยนู่นนี่นั่นตัดต้นไม้ก่อนแล้วเย็บผ้าก่อนแล้วคุยยิ่งอามันจะบอกยิ่งคุยพี่ว่าป่วยนะเหตุผลเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาแหม่มเนี่ยคุยไลน์แชทมากเกินไปหรือเปล่าอาแหม่มไม่แน่ใจอันเนี้ยอาแหม่มสำคัญเขาจะบอกให้จริงๆแล้วมันบางทีเนี่ยเวลา24ชั่วโมงเมื่อก่อนเนี่ยคือมีเวลาพักผ่อนเยอะเพราะไม่รู้จะทำอะไรแต่พอสมัยเนี้ยฟักทองรู้สึกว่าไหนจะ Facebook ต้องมานั่งโพสต์ข้อความไหนจะ IG Instagram เงี้ยอ่ะแบบปวดหัวไงเรื่องของเรื่องอ่ะผมก็เลยต้องไปพบแพทย์เพราะว่าแบบเล่นไลน์มากเกินไปแล้วก็แบบแฟนคลับอยู่ในไลน์ประมาณเกือบ 1,000 คนก็ต้องค่อยๆตอบทีละคนเงี้ยโอ้นิดนึงอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสายข้อความมาพูดคุยทักทายกับปรมา Family Show ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่อยากให้เอาค่ะพูดดังๆนิดนึงค่ะโอ้สายโหลดนะครับแล้วนะคะเสียดายเดี๋ยวรอการติดต่อกลับมานะฮะค่ะเห็นไหมเขาอยากจะชมอะไรเขาก็สามารถที่จะโทรมาขอกันจะได้ครับผมได้เรื่องสด MV เนี่ยไม่ต้องพูดถึงของเราเนี่ยมีเยอะมากเยอะครับมีทุกคืนทุกอยากจะอยากจะชมอยากจะรับชมอะไรเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาขอได้เลยนะครับผมแต่ว่าเครื่องของเรา SMS เนี่ยที่ว่าไม่ผ่านหน้าจอนี่ไม่ใช่ไม่มีคนดูนะรจริงๆแล้วคนดูเยอะมากแต่ว่าด้วยระบบของเราเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพิธีกรเดี๋ยวพิธีกรอ่ะจะมัวแต่อ่านข้อความและไม่ยอมพูดสาระเนื้อหาใช่แล้วตาจะไปมองในมอนิเตอร์ค่ะแล้วพวกเขาก็จะเก๊กหล่อแบบว่าต้องมองแบบว่าทรงผมตลอดอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ขึ้นวิ่งให้เราอ่านกันนะครับแต่จริงแล้วก็คือเห็นข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผมค่ะคือวันนี้นะคะเราก็จะมีประมาณว่า2ศิลปินชื่อดังมากเลยนะคะแล้วก็ศิลปินคนนึงเป็นศิลปินผู้หญิงนะคะแล้วส่วนอีกศิลปินอีกหนึ่งท่านก็เป็นศิลปินผู้ชายที่หล่อมากๆเลยในเบรกหน้าแล้วก็กำลังจะ go inter นะคะแต่แหม่มปานามาขออุบไว้ก่อนว่าเป็นใครนะคะน้องเขาชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้มี MV 1ตัวที่ไม่ได้เปิดให้ชมนานมากนานมากๆกับเพลงไม่ฟูมเฟยเหมือนนางเอกนี่ยายน้ำเน่าถ้าจะแค่เพลงอะไรของเพลงนี้ค่ะไปชม MV กันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันครับตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาทุกวันผมมีความสุขมากเลยก็ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องไปคุณอยู่คนเดียวได้นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณเองคนไม่รักจริง
จะคุ้นฉันเพียงไม่กี่วันฉันก็ลืมนั่นคือเรื่องจริงแกล้งมาตีหน้าเศร้าทำไมเพราะเธอนั้นเป็นฝ่ายทิ้งคนที่เจ็บจริงคือฉันที่ต้องเผชิญบอกเลยว่าฉันไม่เสียน้ำตาให้ใครแค่เธอทิ้งไปไหนก็ไปใครก็เชิญให้มันจบลงผ่านมาคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เดินมาพบคนไม่รักจริงให้มันจบลงผ่านมาคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เดินมาพบไม่น่าโง่เลยอ่ะเรากลับมาคืนดีกันนะแม่คะทำไมหนูถึงชื่อน้องบังเอิญคะเพื่อนๆที่โรงเรียนครอบล้อหนูค่ะคุณพ่อหนูไปไหนคะขอบพระคุณที่ยังใยดีถึงไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ไม่ถึงตายเดียวดายก็ต้องก้าวเดินบอกเลยว่าฉันไม่เสียน้ำตาให้ใครแค่เธอทิ้งไปไหนก็ไปกับใครก็เชิญลองผ่านมาคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เดินมาพบคนไม่รักจริงผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ความหอมของดอกไม้จะลอยมาตามสายลมแต่ความเสด็จของคุณครับจะลอยไปทั้งตามลมและต้านลมวันนี้อย่ารอให้ความพร้อมมาถึงเพราะความพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ใช่ผลของการเริ่มต้นวันนี้ครับไม่ต้องรอแล้วครับเซ็นเตอร์เบิร์กครับโอกาสทางธุรกิจมาที่นี่ครับรวยทุกคนครับเครือข่ายดีเด่นเซ็นเน็ตเวิร์ก
ียมพาสปอร์ตให้พร้อมบินฟรีไปญี่ปุ่นกับพวกเราเซ็นเน็ตเวิร์กสนใจติดต่อคุณนก0863208848 0863208848คุณเอ0899871988 0899871988คุณสุนทรวัฒน์0904098168 0904098168คุณปูเป้0841446972 0841446972คุณโอเล่0817643655 0817643655คุณเข็ม0899696675 0899696675สำหรับช่อง Central Channel นะครับก็มีฮะนี่พนักงานเราทุกคนหน้าตาก็ดีๆทั้งนั้นฮะดูแล้วจะมาจากทางอีสานมากหน่อยนะฮะทางนี้จมูกแหม่ๆเยอะครับทั้งสุดนั่นก็คือนะครับเจ้าของครับเมียเจ้าของครับเมียเจ้าของนะครับแล้วก็ Central Channel ของเรานะครับก็มีรายการทั้งสาระแล้วก็ทั้งสิ่งบันเทิงติดตามดูนะครับอย่าลืมครับผมรักเธอได้ยังไงโอ้โหรัก
เธอข้างเดียวแอบรักเธอข้างเดียวคงไม่ไหวงั้นช่วยหันมาหน่อยสักนิดที่ตรงหัวใจไม่อยากรักเธออยู่ข้างเดียวขนาดนี้อุ้ยอะไรก็ไม่รู้นะชมเราขนาดนี้นะคะโอ้โหสงสัยหรือว่าคุณจะอิ่มข้าวมากมายเนาะนะคะเป็นเรื่องมากๆกับสองศิลปินจะเป็นวง FM Family นะคะเราก็เลยได้รับเกียรติจากศิลปินวง FM Family มาออกงานปนามา Family Show โอ้ยยินดีต้อนรับศิลปินวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณมากครับมากๆเลยนะคะที่ได้มาออกรายการของพี่เจอพี่ปนามาเป็นขออนุญาตจับมือนิดนึงครับขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้คิวพี่นะผมมือสากมากเลยคือพี่ติดต่อคิวของน้องเนี่ยนานจริงๆกว่าจะได้คิวนะคะขออภัยจริงช่วงนี้งานเยอะล้นช่วงนี้ทำอะไรบ้างคะนอนอยู่บ้านเฉยๆล่ะคะโอ้โหได้ยินข่าวว่าช่วงนี้แบบกระแสแบบฮือฮามากแล้วก็มีคนติดต่อคุณน้องฟักทองเนี่ยไปโกอินเตอร์ไปญี่ปุ่นกับไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นกับคุณพัทไปกับเซนเน็ตเวิร์กหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนละงานกันจะไปไหนคะงานไหนคะไปอันนี้ไปอีกงานหนึ่งไปท่องเที่ยวอ๋อไปท่องเที่ยวนะคะ นะคะแล้ววันนี้มีผลงานอะไรมาฝากมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวปนามาเฟมินิโชว์คะคือจริงๆวันนี้มีเพลงที่ว่าเป็นเพลงฟังสบายๆหยิบยืมมาจากพี่สิงโตนำโชคนะครับมาเล่นให้ฟังกันเรียกว่ามอบความสุขให้ละกันเดี๋ยวผลงานของฟักทองเองเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ฟังกันอันนี้เดี๋ยวอันหม่ำปนามาก็ต้องแบบว่าแปลงภาพเป็นอากาศแบบเดิมก่อนกันละกันนะคะว่าตอนนี้มอบให้กับแฟนๆทุกๆคนที่รักฟักทองปนามาค่ะกับ2บทเพลงที่จะมอบให้กับเวอร์ชั่นไลฟ์สดณขณะนี้เลยค่ะเอาโปรโมทดังๆเลยค่ะSpedida da, whoa whoa. ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงามยิ่งบนสวรรค์เปิดทางให้คนทั้งว่างอย่างฉันบอกความในใจเธอได้ฟังโอกาสยิ่งนี้ต้องคูณไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูก็แล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดิดดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินนายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ย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 าก็พอและฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนถึงจะมีค่าเธอและฉันก็ไอ้ยา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 เหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันว่าเข้าใจฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะฉันเคยถึงกลัวที่จะพูดไปแต่ปล่อยคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูก่อนแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดิบดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินนายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ย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 าก็พอ
ถ้าฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายยาอียาอายยาอียาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันว่าเข้าใจเธอก็รักเธอก็รู้สึกดิบดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินหน้าอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ยาอียาไอ้ยาอียาก็พอ oh, oh, oh. และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนถึงจะมีค่าเธอและฉันก็ไอ้ยาอียาไอ้ยาอียาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันว่าเข้าใจโอ้โหเราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหลานรักของเราเสียงดีขนาดนี้นะคะเพลงที่จบลงไปชื่อเพลงอะไรนะคะชื่อเพลงอายครับต้องขอบคุณพี่สิงโตนำโชคนะที่วันนี้หยิบยืมเพลงมาเล่นมอบความสุขให้นะฮะอ๋อนะคะก็ต้องขอบคุณไปยังต้นสังกัดด้วยเนาะที่ยืมเพลงมาร้องนะคะมีอีกหนึ่งเพลงที่น้ำฟ้าทองอยากจะนำเสนอชื่อเพลงอะไรนะอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงรักของเธอมีจริงหรือเปล่านะฮะรักของเธอมีจริงหรือเปล่าเป็นผลงานเพลงเก่าแล้วค่ะของใครคะร้องคะเพลงนี้วง POP ครับ POP แอมเกิดทันไหมเนี่ยทันอยู่นี่เขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปล่าสุดเลยเหรอนี่เพลงดังของเขามากๆเลยใช่ไหมครับผมอยากฟังแล้วล่ะนะนะอยากฟังได้ครับแบบเวอร์ชันของฟักทองอะคูสติกไลฟ์ค่ะได้ครับค่ะสิ่งที่ฉันรออยู่อยากจะรู้รักแท้ๆของเธอเป็นเช่นไรที่ผ่านมาไม่เข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งอยากให้เธออธิบายเพราะเธอบอกให้ฉันรอก่อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอดทนรอไว้เพราะเธออยากให้ฉันเชื่อใจอย่าสงสัยอย่าสงสัยเธอใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอกบอกไว้ให้รู้ไม่ว่านานเท่าไรโอ้ฉันรอได้หากความหมายที่ลึกซึ้งนั้นมีคำอธิบายเพราะเธอบอกให้ฉันรอก่อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอดทนรอไว้เพราะเธออยากให้ฉันมั่นใจอย่าสงสัยอย่าสงสัยเธอใช่ไหมกูรักของเธอมีจริงหรือเปล่าอยากจะรู้รักเธอมีจริงไหมกูรักของเราจะเป็นจริงใช่ไหมรักจะมีแต่ความจริงใจก็ขอให้เธอตอบให้ฉันมั่นใจในคำถามที่มีในหัวใจหมดไปสักทีเธอบอกให้ฉันรอก่อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอดทนรอไว้เพราะเธออยากให้ฉันมั่นใจอย่าสงสัยอย่าสงสัยเธอใช่ไหมกูรักของเธอมีจริงหรือเปล่าอยากจะรู้รักเธอมีจริงไหมกูรักของเราจะเป็นจริงได้ไหมรักจะมีแต่ความจริงใจก็ขอให้เธอ
ตอบให้ฉันมั่นใจในคำถามที่มีในหัวใจช่วยตอบกับฉันว่าเธอคิดเช่นไรตอบคำถามที่มีในหัวใจหมดไปสักทีรักของเธอจริงหรือเปล่าของ POP นะฮะเยี่ยมมากๆนะคะผลงานที่พักทองเคยฝากชื่อเสียงไว้ตอนที่เปิดต้นรายการเพลงแบบสนุกๆโอ๊ยโอ๊ยน่ารักอะไรอันนั้นมันวงอะไรอันนั้นตอนนั้นเป็น FM Family ครับอยู่กับของอยู่กับ Leo Master ครับอยู่กับ M ธีรพลครับผมคู่กับน้อง M ลาน้องอาโจโจ้ด้วยแล้วหนําซ้ํามาว่าน้องฟักทองเนี่ยเหมือนกับว่าเคยเป็นพระเอกหนังอยู่เรื่องนึงด้วยชื่อเรื่องอะไรนะตอนนั้นตอนนั้นชื่อเรื่องรักนะโกนิดนิดครับโอ้นะเดี๋ยวคนเขาไม่รู้อ่ะแฟนของแบบว่าปานามาเฟมิลี่โชว์เผื่อเขาอาจจะอยากจะมาสมัครเป็นแฟนคลับอ๋อได้เลยครับยินดีเพราะว่าเห็นว่าปลายปีเนี่ยทางบริษัทเรานี่จะจัดแบบฉลองเผื่อว่าแบบแฟนเพลงแฟนคลับของปานามาเฟมิลี่จะมาร่วมงานเอ็นจงเอ็นจอยแล้วก็มาสมัครเป็นคลับกันแต่ต้องรีบๆนิดนึงเพราะว่าแฟนคลับฟักทองเนี่ยตอนนี้เยอะมากเปิด Facebook ตอนนี้เปิดมาประมาณ4เดือนแล้วมีเพื่อนประมาณ45คนนะตอนนี้ล้นหลามมากเลยนะคะต้องรีบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเต็มค่ะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะมันมีข่าวดีจะมาบอกเดี๋ยวขออนุญาตยืนแล้วกันนะครับทำไมอะคะมันดูแปลกๆกันไม่รู้งั้นอ่ะแบบนั่งแทนกันแล้วกันค่ะครับโอเคได้ครับอ่ะแบบนั่งแทนนะคะครับนิดนึงอ่ะมันมีข่าวดีมาบอกไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะก็กลางๆนะคะเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่อ่ะมันบอกว่าอ่ะมันมีข่าวดีมาบอกสําหรับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่จะมีข่าวดีมาบอกเรื่องของประชาสัมพันธ์นิดนึงเมื่อกี้นี้ลืมอของสสสหมวดที่แอมทำงานแล้วก็ดูแลในส่วนของกรรมการแอมอยู่ในส่วนของเครือข่ายปลดบุหรี่ค่ะโรงการไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมครับใช่ที่เจ้านายของเราคุณพัฒน์ซึ่งท่านได้รับรางวัลนั้นไปที่เป็นผู้หญิงดีเด่นผู้บริหารดีเด่นที่ไม่สูบบุหรี่ต่อต้านยาเสพติด just say no just say no smoking ด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีการเหมือนกับว่าประกวดร้องเพลงให้โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นของเยาวชนในหมวดเพลงของสาขาลูกทุ่งแล้วก็สตริงด้วยครับก็ใครสนใจแล้วก็คิดว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่ทำให้คุณแบบว่าอยากออกอัลบั้มแล้วก็เป็นศิลปินในเครือของสสส.โอกาสมาแล้วนะชนะที่หนึ่งเราจะทำเทปให้ด้วยทำซีดีผลงานอัลบั้มให้เต็มอัลบั้มด้วยครับผมจะมาออกเงินเองแล้วก็มีรางวัลด้วยอีกทั้งได้โล่สสส.ทำอัลบั้มให้แต่ว่าออกเงินเองไม่ใช่สสส.จัดการให้หมดนะเพราะสสส.นี่เป็นอะไรที่ใหญ่มากนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกันผ่านทางรายการได้แล้วก็ติดต่อมาทางรายการผ่านพี่เอกได้เลยซึ่งพี่เอกเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้อยู่ครับผมนะมาลงชื่อลงทะเบียนไว้ก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับใช่นะคะแล้วก็วันที่เขาเรียกไปประกวดออเป็นรอบอะไรเงี้ยเราจะได้โทรศัพท์ไปบอกว่าโอเคถึงรอบคุณแล้วนะครับไปเตรียมตัวเตรียมตัวใช่ครับผมเผื่อจะโชคดีเนาะได้เป็นเดอะสตาร์ของสสส.ไม่แน่เพราะว่าจริงแล้วโอกาสเขาว่าเนี่ยถ้าโอกาสมาแล้วไม่รีบคว้าเนี่ยไม่รู้จะมาอีกตอนไหนใช่ไหมใช่เสียเวลาแก่ทิ้งไปแต่ละวันหายใจไม่ทันก็เสียดายทั้งเงินแล้วก็เวลาใช่เพราะจริงว่า24ชั่วโมงทองว่ามันแป๊บเดียวเองอะเพราะนั่งอ่านข้อความที่คนมาคอมเมนต์ใน Facebook ก็หมดวันแล้วใช่ไร้สาระมากๆเลยนะคะเอาคุยแต่เริ่มมีสาระดีกว่าฟักทองก็นำจากเป็นนักร้องบ้างอะฟักทองเป็นนักดนตรีครับเล่นที่ไหนบ้างที่ไหนดีแต่ละคืนจริงฟักทองเนี่ยเล่นถ้าเล่นอยู่ส่วนมากจะเล่นตามโรงแรมหรือว่างานแต่งซะมากกว่าอ๋อนะถ้าเกิดแอมแบบอยากเป็นเจ้าหญิงสมมติแต่งงานแอมแบบจะร้องเพลงแพร่ใจต้องหาเจ้าบ่าวให้ได้ก่อนใช่จะว่าจะเป็นแบบว่าเป็นแม่ม่ายอะไรประมาณนั้นสามียังไม่มีนิดนึงนะฟักทองเล่นเพลงแพร่ใจให้อาร้องเซแพ้ใจเหรอครับแพ้ใจตอนนี้เลยไหมเดี๋ยวนี้เลยเซเบรกหน้าดีกว่าเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เราก็จบเบรกนี้ไปแล้วเบรกหน้าเรามี MV สวยจริงไหมครับอ่ะมาเร็วแบบจะร้องอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแบบต้องขยับที่ก่อนเดี๋ยวพ่อทองต้องนั่งอ้าวเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้อ๋ออ่ะอ่ะสักประมาณท่อนสองท่อนร้องเลยนะโอเคเก็บใจไว้ในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปวดแผลมันไม่แคร์และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา
เยี่ยม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 นะคะเดี๋ยวไปเบรกหน้านะคะเรามี MV สวยๆนะคะกับรายการปานามาเฟมเบอรี่โชว์ค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะพบกันแป๊บเดียวตอนนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะกลับมาเจอกันครับยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยเตรียมพาสปอร์ตให้พร้อมบินฟรีไปญี่ปุ่นกับพวกเราเซ็นเน็ตเวิร์กสนใจติดต่อคุณอ้อย0819952419 0819952419คุณธัญพร0820610778 0820610778คุณอมร0854818714 0854818714คุณหนิง0909697895 0909697895คุณเอ็ม0866611226 0866611226คุณแต๋ว0845562454 0845562454ฉันแอดคอเธอเป็นเพื่อน
ื่อจะเพิ่มเครือข่ายของความรักและฉันจะได้ไปทักสร้างโตความสัมพันธ์เธอรับแอคชั่นเป็นเพื่อนและก็ยินดีรู้จักเหมือนกันมันคงจะเป็นสัญญาณของความผูกพันที่จะมีจากสถานะของเธอว่าเธอนั้นเป็นคนโสดเหมือนกันมันทำให้ฉันนั้นคอยบายใจเดินหน้าได้เต็มที่ทักทักทักเธอตอบว่าทัก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 เช่นกันเหมือนว่าความรักก้าวมาเชื่อเชิญรังเกียจไม่ขับถ้าคนเนบรักเขามากิดทักชวนแรงแรงบอกความจริงใจโอ้โหสถานะของฉันตอนนี้มันโสดให้เธอได้โปรดมาเปลี่ยนแปลงให้หายจากไปแต่มีข้อความดีๆส่งก่อนเข้านอนก็ฝันดีฝันดีตัวจุ๊บอยากมีเธอเป็นแฟนฉันหรือมันก็ยังดีฉันอยากจะมีสถานะงานแล้วจะได้ไปหยุดแอปเมาเฟกจังที่มันเกินเคอยเฝ้าคอยเธอโอนรอนานคอยนานก็เฝ้ารอที่อยากจะเห็นคอมเมนต์เธอจากผู้ฉันให้ไปว่าดูนใจดูนใจดูนดูนทักทักทักเธอตอบว่าทัก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 เช่นกันเหมือนว่าความรักคือเข้ามาเชื่อเชิญรังเกียจไหมครับถ้าคนแอบรักเขามากิดทักชวนแรงแรงบอกความจริงใจจะโอ้โหสถานะของฉันตอนนี้มันโสดให้เธอได้โปรดมาเปลี่ยนแปลงให้หายจากไปและมีข้อความดีๆส่งก่อนเข้านอนบอกฝันดีฝันดีจวบจวบอยากมีเธอเป็นแฟนฉันหรือมันก็ยังดีฉันอยากจะมีสถานะคนแต่งงานแล้วจะได้ไปหยุดแอปเมาเฟกจังที่มันเกินเพ้อสถานะของฉันตอนนี้มันโสดให้เธอได้โปรดมาเปลี่ยนแปลงให้หายจากไปและมีข้อความดีๆส่งก่อนเข้านอนก็ฝันดีฝันดีตัวจุ๊บจวบจุ๊บอยากมีเธอเป็นแฟนฉันหรือมันก็ยังดีฉันอยากจะมีสถานะคนแต่งงานแล้วจะได้ไปหยุดแอปเมาเฟกจังที่มันเกินเพ้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรังเกียจไหมครับถ้าคนแอบรักเขามากิดทักชวนแรงแรงบอกความจริงใจทัก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 ต้องสามคำสามคำมากกว่านั้นไม่ได้อ๋อมากกว่านั้นไม่ได้เป็นศัพท์แบบวัยรุ่นทัก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 ศิลปินวงนอร์โมนะครับค่าบิ๊กเลิฟซึ่งเราเพิ่งเอามาเชียร์กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งมาร่วมในรายการของเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเป็นเด็กใต้นครศรีธรรมราชครับผมค่ะกลับไปละค่ะอันนี้มาเปิดเอามาย้อนให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนื้อเพลงนี่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมีคนชอบเยอะด้วยแล้วก็ขอผ่านทาง SMS มาเยอะก็เลยเปิดให้ชมกันนะคะค่ะน้องทองจ๋าครับโฆษณานิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงเมื่อเบรกที่แล้วแหม่มพูดถึงว่าการเข้าประกวดของโครงการสสสใช่ไหมครับน้องฟ้าทองเคยประกวดร้องเพลงไหมไม่เคยเลยแหม่มเคยแต่ว่าได้แต่น้ำปลากับบ้านประกวดที่ไหนกันเนี่ย
ทำไมเขาให้น้ำปลาตอนเป็นเด็กเนี่ยแบบจะบ้าประกวดร้องเพลงแต่ตัวเองอะรู้ว่าตัวเองเป็นปมด้อยเรื่องที่ตัวเองร้องเพลงไม่เพราะแต่ดิฉันสวยอะโอ้โหเน้นขายหน้าตาบ้างเนอะก็เลยมีความมั่นใจทั้งนี้ทั้งนั้นอะเสียงดีไม่ดีไม่เป็นไรคนเราเนี่ยนะบางทีเสียงดีร้องไม่มีเสน่ห์เขาก็ไม่เอาค่ายอะเอาเป็นว่ามีตัวตนดีกว่าแล้วก็ร้องให้มันตั้งใจให้มันแบบเพราะเพราะร้องแบบว่าให้มีสไตล์ให้มั่นใจในคำร้องทำนองให้มันร้องให้มันชัดๆครับดนตรีให้เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่ว่าจะให้คุณมาประกวดในเวทีอันศักดิ์สิทธิ์ของเราที่ไหนนะน้องฟักทองสสสครับค่ะย่อมาจากย่อมาจากอะไรอาแมมบอกอาแมมเป็นประธานโอ๊ยจากประธานพูดชื่อผิดนะครับแต่ว่านี่น่าจะเข้าใจกันปราจีนบุรีนะคะซึ่งเขาจะจัดการประกวดร้องเพลงครั้งที่2อย่างเป็นทางการเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องๆท่านใดสนใจนะคะระดับมัธยมก็โทรศัพท์เข้ามาผ่านทางรายการเนี่ยเบอร์ที่พี่แหม่มบานามาขึ้นอยู่ข้างล่าง0298401145โทรหาพี่เอกนะคะครับผมขอสายพี่เอกนะครับพี่เอกรอที่สุดในซึ่งชอบ channel ของเราจะหยิบจะยืมจะกู้เงินคนนี้ได้หมดครับผมดอกเบี้ยร้อยละยี่นะหรือว่าโทรหาป๋าก็ได้โทรหาทีมงานทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในหมวดของสตริงแล้วก็ในหมวดของลูกทุ่งนี่ก็มีประกวดทั้ง2แบบเลยใช่ไหมครับถนัดแบบไหนก็ลองดูแล้วกันค่ะนะคะก็อยากให้มาประกวดกันเยอะๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือเมื่อมาที่นี่ที่เซ็นเน็ตเวิร์กแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยแล้วก็มาลงบันทึกประจำวันไม่ใช่พาเสียหายแล้วเนี่ยมาแบบประมาณว่ามาเขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อกันไว้ครับแล้วก็จะเชิญมาร้องในรายการปานามาแฟมิลี่โชว์ด้วยใช่ครับผมจริงๆแล้วจะเลือกเพลงอะไรที่เป็นเพลง1เพลง2ก็เอามาร้องกันในรอบทีละรอบไปครับนะคะจริงๆแล้วได้2ช่องทางแล้วแบบพอมาเพราะว่ามาที่นี่แล้วได้มาเป็นประสบการณ์ของน้องๆแล้วด้วยเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอออกเสร็จปุ๊บลงไปข้างล่างนะครับไปพูดคุยไปพูดคุยกับเซนเน็ตเวิร์กช่องทางรวยช่องทางนึงคุณลูกก็ได้มาออนรายการปานามาแฟมิลี่โชว์แบบสดๆแล้วรายการของเราเนี่ยเป็นรายการเปิดรายการดูไม่ทันสามารถที่จะดูผ่านทาง YouTube ได้อีกใช่แล้วครับผมพิมพ์ว่าไงคะพิมพ์ว่าปานามาแฟมิลี่โชว์เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าฮะก็จะขึ้นมาเลยเป็นรายการเทปบันทึกรายการเนี่ยตั้งแต่เป็นวันๆไปเลยนะเป็นทุกอาทิตย์เลยก็ดีใจแบบมีรายการเป็นของตัวเองแล้วก็แบบมีรูปภาพตัวเองอยู่ในทีวีเล็กๆซึ่งเป็น iPhone คอมพิวเตอร์ทันสมัยมากๆแล้วเราก็มีเว็บไซต์ด้วยเราก็ติดตามข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในเว็บไซต์อะไรคะwww.sentanchannel.in.th ครับผมค่ะนะคะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะผ่านทางรายการค่ะวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันกับ1 MV ครับซึ่งอีกหนึ่งศิลปินวงนี้ก็เป็นอีกวงนึงที่แอมมองอยู่ว่าน่าจะไปได้ดีครับเป็นอะไรที่สมัยใหม่บวกความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมสมัยแล้วก็เป็นอะไรที่โบราณเลยเหรอพระเจ้าขุนรามแต่ว่าเขาเอามาทำอะแดปให้มันเข้ากับในสมัยนี้เขาจะมีแบบไทยเดิมผสมแล้วก็แบบเป็นร็อกนะคะชื่อว่าวงลิงชัดๆกับบทเพลงอะไรนะเกี่ยวกับมวยอ่ะอะไรมวยเชิดชูเชิดชูมวยไทยค่ะครับผมกับวันนี้วงลิงชัดๆแล้วก็วันนี้นะเสียดายหมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในทุกๆวันอังคารนะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนะเวลาชั่วโมงนึงเดินเร็วจริงๆเร็วๆมากๆนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณสำหรับทุกสายตาที่มองเราอยู่นะคะกับปานามาสำหรับสายที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่ด้วยนะฮะขอบคุณทุกข้อความค่ะวันนี้ขอบคุณครับขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ฮะโอ้โอ้ฮะโอ้โอ้ฮะโอ้เมื่อการเก่า
อสู้ไม่แพ้เขาไทยนี่นอนอสู้ไม่แพ้เขาจับกระบี่ควงกระบองหอกแลนลาวจับกระบี่ควงกระบองหอกแลนลาวและมือเท้าเข่าถีบศอกออกมวยไทยเบอร์มันเท้าเข่าถีบศอกคือมวยน้ำเงินแดงบนสังเวียนก็เปลี่ยนพันชมมวยไทยที่ต่างชาติจัดแข่งขันชมมวยไทยที่ต่างชาติจัดแข่งขันไปต่อยกันเฮ้ยยังไม่มันเท่าของจริง